ลิซ่าเขามากินหมูกระทะร้านนี้ขออนุญาตตามรอยแบบห่างๆเป็นติ่งทั้งลิซ่าแล้วก็ติ่งทั้งหมูกระทะเลยค่ะหอมพริกไทยดำมากแล้วก็เนื้อหมูแน่นหมูสับหมูนุ่มรสชาติแตกต่างจากร้านอื่นนี่ก็ดีนะเวลาถ่ายงานจะได้สวยๆใช่ลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากแพ็กเกจจิ้งสวยเขาแพ็กเกจจิ้งสวยแต่รู้ป่ะว่าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่ไม่โอเวอร์เคลมเลยคือมีคนมารีวิวหลังมาเยอะมากเว้ยว่าน้ำหนักลง5โลน้ำหนักลง10โลอะไรเงี้ยแต่โมจะไม่มาลงรีวิวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าผลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่แล้วเราไม่ได้ใส่สารลดน้ำหนักลงไปเราเป็นสารสกัดธรรมชาติไม่ถ่ายคลิปเลยนะก็คือเป็นนิวยูทั้งหัวใจนะครับเป็นทั้งยูทูบเบอร์ทั้งยูแล้วก็เป็นศิลปินด้วยเราต้องหลายจ็อบใช่แต่วันนี้บอกเลยนะคะว่ารีบทำงานเสร็จดูดิดูแต่งหน้าทำผมดิเมื่อเช้าไปทำงานมาใช่ก็คือรีบมาที่นี่เพราะเมื่อวานเห็นในโพสต์ว่าลิซ่าเขามากินหมูกระทะร้านนี้เครื่องตบมือเลยยังไงคือโมอ่ะบอกทุกคนแล้วเว้ยว่าอาหารประจำชาติไทยอ่ะควรระบุหมูกระทะลงไปในหนึ่งอาหารประจำชาติด้วยไม่ใช่แค่ต้มยำกุ้งกับผัดไทยถ้าชาวต่างชาติหรือว่าเพื่อนที่เป็นแบบชาวต่างชาติมาเราต้องพาไปกินอะไรหมูกระทะดีใจมากเลยอ่ะที่ลิซ่ากลับมาอีกแล้วเพราะว่าปีที่แล้วถล่มทลายกับลูกชิ้นยืนกินมากแล้วดีใจมากที่ปีนี้เขากินร้านหมูกระทะเพราะเราคือ FC หมูกระทะเว้ยนี่เป็นร้านที่ทีมตัดขึ้นด้วยค่ะขออนุญาตตามรอยแบบห่างๆจริงๆแล้วลิซ่าเขากลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเนาะก็ให้ความ private กับเขาเราเห็นเขามาเราก็แค่ตามมาทีหลังเสมือนหนึ่ง FC เป็นติ่งทั้งลิซ่าแล้วก็ติ่งทั้งหมูกระทะเลยค่ะทานชัยโชคชัยสี่หมูกระทะเป็นหมูกระทะตึกแถวสูตร30ปีคิดแบบเยอะจัดอันนี้นิวยูกินก่อนนอนนะคะมันจะไม่เอาลงไปนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกับนิวยูแบรนด์ธุรกิจอาหารเสริมของโมที่ขายมาแล้วมันครึ่งปีอันนี้ก็จะพูดสั้นๆนะไม่ได้ยาวใช่ปะอย่าตัดออกนะก่อนลงจากรถเพื่อนๆโมอยากรู้จริงๆบุคคลที่มีความรู้เรื่องนี้นะคะคือโมอยากรู้ว่าชุด ATK สามารถทิ้งไว้ในรถได้ไหมจะเสื่อมสภาพหรือเปล่าอยากรู้จริงๆเพราะแบบบางทีเราแบบเดินทางบ่อยแล้วเราโมเป็นคนที่ตรวจ ATK เกือบทุกวันก็เลยพก ATK ไว้ในรถเพื่อนๆแล้วโมไม่รู้ว่า ATK สามารถเสื่อมสภาพได้ไหมบอลขอผู้รู้ช่วยแจ้งทีค่ะครับไปกินหมูกระทะกันเถอะค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเฮ้ยข้างในเขามีหอยทอดแกเขามีหอยทอดเขาพี่เต้าใหญ่ๆอันนั้นน่ะหมูกระทะที่นี่นะคะมีลิฟต์นะคะอ๋อนี่นะคะเรากำลังจะขึ้นไปชั้น3นะคะเป็นร้านหมูกระทะร้านแรกที่เห็นว่ามีลิฟต์ใช่มีห้องน้ำมีห้องน้ำมีความแบบไพรเวซี่มาตรฐานเนี่ยพี่จูนสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคนเยอะไหมคะเยอะมากขึ้นลิฟต์กลับไปด้วยกันเลยไหมคะพี่จูนพอดีได้ได้พี่จูนเจ้าของร้านมาคอยดูลูกค้าแห่งนี้ด้วยเพราะว่าเปิดมาบ่าย3คือเต็มหมดตอนนี้ใช่ตอนที่พี่เขาเคยนั่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะใช่เคยเห็นในรูปรูปนึงอยู่นี่ก็คือเมนูของเขาว้าวนี่นะคะมีเป็นชุดนะคะที่นี่มีเป็นเนื้อด้วยนะคะมีหมูเนื้อรวมมิตรนะคะคือโมชอบที่ที่เนี่ยเขามีความชัดเจนว่าจะกุ้งสดหรือว่ากุ้งแก้วคือเราก็เลือกได้เลยว่าแบบบางคนก็อาจจะไม่ชอบกินกุ้งสดก็กินกุ้งแก้วนี่เบคอนก็มีหมูสามชั้นก็มีคือเราชอบความชัดเจนของเขาเอาเนื้อล้วนค่ะหมูลมใหญ่อันนึงค่ะแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ค่ะไข่ไก่4แล้วก็อยากกินเมนูที่ลิซ่าเขาลองกินดูคือที่นี่มีผัดไทยหอยทอดด้วยนะคะผัดไทยไรเส้นค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวตักให้ดูน้ำจิ้มจะมีอุ๊ยมีความแบบพริกกระเทียมแน่นแต่ว่ามีความใสๆของน้ำจิ้มอยู่สีเหมือนซีฟู้ดเหมือนมีความแจ่วหน่อยปี๊ดเลยปี๊ดเผ็ดเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มครบทุกรสชาติคือเหมือนซีฟู้ดแต่มีกลิ่นน้ำกระเทียมดองเออใช่ใช่ใช่หนักซึ่งหนักกระเทียมดองการกินกับหมูกระทะอร่อยอร่อยเราไม่ทำอะไรน้อยเนาะไม่เลยขอตกแต่งกระทะก่อนเป็นไงแชมป์ประกวดทานไหว้ปู่สมัยเด็กมันเราต้องย่างเบคอนก่อนเพราะว่าเป็นอะไรคะมันค่ะ
อยแล้วเราก็จบนี่ก็จริงเหมือนกันก็มันรู้สึกว่าน้ำจิ้มหมูกระทะเขาไม่เหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะที่อื่นจะเปรี้ยวกว่าแต่อร่อยนี่ลงทีหนึ่งทั้งอย่างนี้เลยค่ะลงต้องลงให้เป็นนะคะใช่ค่ะเหมือนอารมณ์หมูเกาหลีเลยอ่ะเออจริงตับแผ่นเนยมากในจุ่มจะอร่อยมากอาหารประจำชาติไทยนะคะหมูกระทะอร่อยตัวอร่อยละเขาหมักสามใบบ้างใช่ไหมเขาหมักดีนี่โมอยากชิมหมูหมักเขาบ้างอ่ะนี่อันนี้หมูหมักของที่ร้านนะคะหมูหอมพริกไทยดำมากแล้วก็เนื้อหมูแน่นหมูสับหมูนุ่มรสชาติแตกต่างจากร้านอื่นเพราะปกติหมูนุ่มที่อื่นเป็นเหมือนแบบหมูมังงาจะไม่ได้เผ็ดมากแต่ที่นี่คือกลิ่นพริกไทยดำอ่ะรวมถึงน้ำจิ้มก็ไม่เหมือนที่อื่นเหมือนกันนะคะจุ่มน้ำจิ้มนะคะแล้วก็ขอจุ่มไข่ทีได้ไหมคะจุ่มไข่โอ้ยไข่ตุ่มไม่ไปนะคะสัมผัสอร่อยสุดหนูหมูสัมผัสหมักนุ่มมากหอมมีไข่ดำและเมนูนี้นะคะผัดไทยลายเส้นเขาบอกว่าลิซ่าก็สั่งเหมือนกันจะบีบมะนาวเนี่ยโหควันไม่มันอร่อยหอมกลิ่นน้ำมะขามเปียกนั่งกินไม่ไหวนี่ก็หิวแน่นอนอร่อยปะนี่ปลาหมึกสุกแล้วปลาหมึกถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้นี่น่าจะแบบน่าจะได้อันนี้นะคะเนื้อมากนี่นี่เนื้อมากหอมพริกไทยดำมากหมักเหมือนกับหมูเลยร้านนี้มีเอกลักษณ์ของรสชาติของตัวเองไม่เหมือนที่อื่นอร่อยไม่อร่อยหมดแล้วหมดแล้วเพราะว่าจุดเด่นของที่เนี่ยคือเรื่องของน้ำจิ้มและรสชาติคือรสชาติของน้ำจิ้มจะไม่ได้จัดแบบจ้าจัดจะเน้นเผ็ดเพราะน้ำจิ้มก็เผ็ดหมูหมักก็เผ็ดเผ็ดพริกไทยดำอะไรเงี้ยเป็นรสชาติโบราณหน่อยไหมโบราณออกโบราณหน่อยปะออริจินอลหน่อยเพราะมันเป็นสูตรกี่ปีคะ30ปีเรามาโหวตกันไหมว่าเราชอบอะไรที่สุดในนี้หรอในนี้วันนี้พร้อมปะหนึ่งสองน้ำจิ้มน้ำจิ้มสามชั้นอ่ะสองหนึ่งสองจ้ำเบคอนแซ่บมากน้ำจิ้มอันดับ3 1 2 3 3ชั้นโอเคเบคอนดังมันดังอ๋อที่นี่เสียงดังมากไม่ได้จริงๆนะเพื่อนๆทุกคนอาจจะแบบอุ๊ยทำไมวันนี้พูดเบาลงไปคุยกันต่อข้างล่างขอปิดคลิปตรงนี้เถอะเพราะว่าเราจะรีบตัดคลิปเราจะรีบลงวันที่เรามาวันนี้คือวันพฤหัสบดีเราได้ดูคลิปวันไหนก็วันนั้นคอมเมนต์ลงมาบอกเรื่องอะไรก่อนอ๋อใช่คิดว่าไหนบอกเรื่องอะไรดีใจที่ลิซ่าเลือกกินหมูกระทะเพราะว่าเราเป็นติ่งหมูกระทะแล้วก็ติ่งลิซ่าด้วยก็ดีใจที่แบบว่าติ่งแบบเขามาเจอกันเลอะมาม่าอยู่ที่แขนทุกคนไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งให้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เรามาเดินทางตามหาความอร่อยกันอีกจ้า